ไปอยู่กับเสรีดรามาในเบรกที่3นะครับไปต่อเรื่องอเจ้าหน่อยเขาอย่างที่เราบอกกันว่าจริงๆเราตอนที่เราดูหนังเกาหลีสมัยก่อนนะจันเนาะเวลามันมีละครแบบนี้เราก็ไปเกาะน,นามนิต้องไปในที่ที่เหมือนแบบไปครัวแดจังกลิมซึ่งพอพอบุเพสันนิวาสออกมาปุ๊บใช่พัฒน,นารามเราก็รู้สึกว่าก็ดีหนึ่งคนไทยก็ไม่ไม่ได้แบบเขินอายสมัยก่อนเวลาแต่งชุดไทยไปไหนไปไหน กอลเนี่เคยเจอคนขึ้นรถเมล์ม,มาเลยแล้วเราก็ชื่นชมว่ามันสวยกับ2ส,สถานที่ท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันก็มีการแบบกลับไปวัดชัยนี่ถึงขั้นเปิดจาก18บแนาฬนาทีไปถึง3ามทุ่มอาจารย์ตอนนี้ประเด็นคืออย่างนีค้นคนไปเที่ยวเนี่ยอาจารย์1นึ่งหมื่นคนเป็นอย่างน้อยต่อวันไม่เท่าไหร่ในหมื่นหนึ่งเนี่ยก็มีสัก2ี่สซนที่ไม่เชื่อฟัง <c oughs> คำที่เขาเตือนเอาไว้เช่นแล้วเราก็ไปด่าทัวร์จีนเหรอ <c oughs> ใช่นี่ไงที่เอาเรื่องนี้มาพูดว่าเราต่างจากเขาตรงไหนต่อไปนี้คุณไม่มีสิทธิ์ด่าทัวร์จีนเพราะคุณไม่ได้แตกต่างจากเขาเลยไอ้ก้อนอิดก้อน,อ,อ,นอะไรเขาห้ามปีนอาจา์ก็ปีนก็จะขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แค่ทําความเสียหายให้กับโบราณนี่มันหลุดออกไปแล้วนะอา,าจารย์ให้โบราณวัตถุนะคะคุณเองก็จะอันตรายด้วยเพราะมันไม่ได้แน่นนะใช่อายุอานามันเป็นร้อยร้อยปีแล้วคุณเข้าไปยุ่งตรงนั้นเนี่ยม เนี่ยเขาต้องติดป้ายอย่างนี้นะฮะไอ้ป้ายเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ยนักการคดีเขาขึ้นไปดูว่าอิดมันหลุดบางก็แตก่ะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้ศัพท์คาว่าเกรียนเนี่ยนะพอมันเกิดขึ้นแล้วหลายๆคนก็อยากเกรียนไม่แต่พักการเมืองยังอยากตั้งชื่อพักการเมืองพักเกรียนน่ะนั่นน่ะสิฮะมึงจะเกรียนอะไรกันเนี่ยความน่าเชื่อถืออยู่ไหนเอมาเกรียนเนาะฮะจ้า คือตอนนี้เนี่ยม totally> ันมีคนจำนวนหนึ่งนะคะชื่นชมคนที่กล้าทำในสิ่งที่เขาบอกว่าอย่าทำอ่าทออย่างเช่นบางคนก็ยกย่องเด็กแหวนว่าหแน่มากแน่มากแน่มากที่เป็น่างนั้นหรือว่าบางคนก็ยกย่องเด็กที่ตีกันนะคะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งได้อะไรนี่คือคำว่าเกรียน เฮ้การที่ไปปีนในที่เขาห้ามปีนเข้าไปในที่ห้ามเข้าจําได้ไหมครั้งหนึ่งที่เรารูปมาบอกบดูซะตรงนี้เขาห้ามเข้าเลยถ่ายมาให้ดูเนี่ยมันทุเรศไหมก็ตัวเองก็รู้ว่าเขาห้ามเข้าแต่ยังเข้าไปแล้วไปถ่ายและยังมาอวดคนอื่นว่าฉันได้เข้าไปในที่ห้ามเข้าแล้วถ่ายรูปมาให้เธอดูแล้วสิ่งนี้เป็นเป็นเอางี้ละกันพี่ขอสรุปง่ายๆนะโรคจิตเนาะชอบทําในสิ่งที่ห้ามใช่เป็นโรคจิตร,รู้สึกว่าฉันเก่งเมื่อฉันทาในสิ่งที่ คนเขาไม่ที่ทํากันเป็นโรคจิตที่บังเอิญไม่ค่อยได้กินข้าวเย็นกับพ่อแม่แล้วก็เวลาจะคุยกับพ่อแม่รู้สึกไม่มีครับรูปนี้ที่มันขึ้นนะอาจารย์เป็นรูปของวัดท่าเชิงซึ่งวัดเมื่อกี้สักครู่เนี่ยคือสองอาทิตย์แรกที่มีการออนแอร์เนี่ยแม่หญิงเขานั่งที่หน้าต่างทุกคนก็ไปนั่งหน้าต่างจนพัง,แล,งแล้วก็เซลฟี่ใช่ก็พังกันไปก็อย่างนี้ฝากไว้แล้วกันจริงๆละครเนี่ยมาถูกทางแลเหลือแต่คนที่เราเนี่ย เป็นกระแสเนี่ยทำให้มันถูกต้องที่อยากให้บริษัทห้างร้านใหญ่ๆที่มีงบเยอะๆนะทําโฆษณาเหมือนครั้งหนึ่งเบียรสิงเคยทำนะเบียรสิงเขาเขาทำโฆษณาเป็นเด็กหนุ่มเข้าไปเที่ยวในป่าแล้วก็ถ่ายรูปไม่ทําอะไรเลยนอกจากถ่ายรูปเขาบอกว่าเก็บมาเพียงความทรงจํำพอไหมพอเนาะพอแล้วเราได้ไปวัดชัยวัฒนารามแล้วเราถ่ายรูปในที่ที่เขาไม่ได้ห้าม แล้ว <lay> เราก็เก็บรูปนี้มาในขณะเดียวกันบางรูปที่เขาห้าไม่ไม่ให้เราไปปีนไปไป mm ่า hmm. ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคอเท็ในสมองเรามันเรียบนะ <g ở S 2> มันก็มีรอยหยักอยู่บ้างนะเมื่อมีรอยหยักก็จำออกมาบ้างซิเนาะ <c oughs> แล้วจริงๆนะ <c oughs> ก็ว่าอีกอย่างหนึ่งนะมุมที่ถ่ายรูปสวยจริงๆนะคุณผู้ชมมาโต๊ะไมเกไกลเนาะจนเห็นภาพเยอะๆคุณไปเหยียบยางไนถ่ายมาก็เห็นคุณก้อนหินไปถ่ายที่ไหนก็ได้ก็เหมือนเวลาเราไปฝรั่งเศสะนะครับ บริษัททัวร์เนี่ยเขาจะไม่พาเราไปตรงหอยใต้เลยถูกมครัเราจะพาไปอีกถนนหนึ่งแล้วก็บอกยืนตรงเนี้ยช่แล้วสวยใช่สองด้านด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่อยู่สวนอีกด้านหนึ่งจะอยู่บนไอ้สะพานสะพานสูงไกลมากไม่มีใครเขาไปจับต้องถ่ายแล้วสวยถ่ายแล้วเห็นดังนั้นบอกเอาไว้เผื่อว่าไม่มีมุมมองในการถ่ายภาพออกมาให้ไกลแล้วเห็นถึงจะสวยหคุณได้ภาพสวยแน่ๆสองคุณไม่ทําลาย สมบัติของชาตินะออย่างน,าน้อยอคุณก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวมืออาชีพที่เคารพสถานที่และยิ่งคุณทำอี้มากๆนะนย่งที่อาจารย์บอกตอนแรกคุณไม่มีสิทธิ์ไปดานักท่องเที่ยวชาติอื่นนะว่าเขาไร้อายะทาเขาอย่างนั้นเท่านี้ตัวคุณเองก็ไม่รอดนี่อันนี้คือนั่งไปเลยอาจารย์อันนี้ไม่เท่าไหร่นี่เขาบังภาพไว้ปกติเนี่ยออกมาไกลขนาดนี้ก็จะเห็นภาพสวยนไหมอันนี้ดีนะอันนี้ที่บังหน้าเพราะเราไปเอาภาพใครมาก็ไม่รู้อันนี้ดีแต่อันที่นั่งเมื่อกี้เนี่ยแย่มากเนี่ยอันเนี้ย มันนั่งอยู่ที่ขอบที่เขาแบบก็อย่างที่บอกกันนะนอกจากมันจะพังแล้วตัวเองก็จะอันตรายเพราะมันไม่ได้แน่นนะแล้วม,มันหลุดพรวดลงไปหมดเลยกงางนาอ้เอาละเอาละอ่ะไปอีกเรื่องหนึ่งไห,ไหนๆว่ากันเรื่องวัดแล้วเนี่ยมันมีกรณีหนึ่งอาจารย์เขาเป็นเขาบอกว่าเป็นศึกแย่งชิงมรดกโลกวัดศรีชุมอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยเขาฟ้องอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสํานักศิลปากรที่6นะครับเพื่อให้กรมศิลป์ขอขับไล่ เรียกค่าเสียหายเอาทรัพย์สินพร้อมเรียกค่าเสียกว่า50ล้านมันเกิดอย่างนี้เขาบอกว่าปี2498ในี่ยกรมสิลป์ได้แบ่งได้ออกแบบและแจ้งครอบครองที่ที่ดินให้วัดไปแล้วคือเคยมอบให้วัดพอปี2538ทางกรมศิล์ก็ประกาศขึ้น,นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุโขทยัยก็รวมเอาที่ดินดังกล่าวเนี่ยไปด้วยซึ่งขณะนั้นหน่วยงานก็มาบูรณะวัดน,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 นู่นนี่นนั้นแล้วก็ ปรับปรุงใหม่พอหลังจากซ่อมแซมเสร็จปุ๊บไม่ส่งคืนพื้นที่ให้เข้าครอบครองเลยแล้วใช้ประโยชน์หรือปิดประตูทางเข้าออกเดิมนะครับแล้วก็ทำประตูรั้วกั้นให้กุญแจกับเจ้าอาวาสแล้วก็มีการเหมือนเก็บเงินคนที่เข้าไปชมการฟ้องร้องครั้งเนี้เขาฟ้องร้องเพื่อเรียกเงินและที่ดินคืนต้องการให้กรมศิลป์เนี่ยออกจากพื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างคืนเงินค่าบัตรที่เขาชมไปทั้งหมดแล้วก็ เรียกเงินบอกว่าเก็บตั้งแต่ปี2 5 4 1จนถึงนี่ย20ปีเรียกเลย5้าล้านดอกเบี้ยด,ด้วยอาจารย์คือมันเป็นเรื่องของวัดกับเรื่องของกรมเขา<อ>จะไป,<ง>ไปทําอะไรอ่ะก็ไม่รู้ครับอาจารย์ไม่ที่เ<บ>ขาจะคืนไปเขาจะไปทำอะไรเขารู้สึกว่าก็ปี2498กบก็มอบให้วัดแล้วนี่แล้วตอนมาเอาไปเนี่ยก็ไม่บอกว่าจะมาไปตอนมาเอาไปแค่บอกว่าจะบูรณะถ้าอย่างนั้นนะถ้าจะเอาเงินค่าตั๋วนะครับทางกรมศิลป์ใช่ปะที่เขาสู้กันใช่ครับกรมศิลปกร กรมศิลป์ก็เรียกร้องค่าบริหารจัดการเนาะคือคุณจะเอาค่าเก็บครับแต่ใครเป็นคนบริหารนะตอนนั้นวัดบริหารหรือเปล่าไ,ไ,ไม่ใช่กรมศิลป์มันก็จะมีอีกอต้องจ่ายค่าบริหารนะอ,ะอพี่ว่าแทนที่จะเรียกค่าเก็บนะเรียกค่าเช่าพอเนาะบอกว่าพื้นที่นั้นเป็นของเราถูกต้องถ้าคุณเอาไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นต่นนี้เราขอคิดค่าเช่านะตารางวาระเท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้น คุณได้เข้ามาตั้งแต่ปีพศน,นั้นถึงพศนีจ้จ่ค่าเช่ามาแต่อย่าลืมนะกรรณาเทียบราคากับคนที่เขาเช่าพื้นที่วัดเลยนะบางทีตารางวารบาทเท่านั้น,นจริง <laughs> และที่สาคัญเนี่ยกรมสิ่งเขาสู้นะอาจารย์เขาบอกว่าไอ้ตัวโบ,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 บราณสถานอันนี้เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยสุโขทยัยแต่วัดเนี่ยมาใหมา,มาใหม่ดังนั้นแยกการพื้นที่วัดกับวัดพื้นที่โบราณสถานกับโบราณสถานมันก็เลยสู้กันไม่จบอาจารย์และการที่เขาขึ้นเป็นมรดกโลกนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเหรอ <No. S 2> <No. S 1> ก็เลยงงไงว่าเอ๊ะเราจะมาทะเลาะก,กันเรื่องนี้ัพี่เพ่งถามว่าห,หนึ่ง,ง,งวัดอยากจะเอาไปทำอะไรสองวัดอยากได้ตังถ้าอยากได้ตังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปเอาค่าค่าข้าวทั้งหมดไม่ใช่วัดคิดเป็นค่าเช่าซิค้าเพราะเขาบริหารถ้าเกิดคุณจะเอาค่าทั้งหมดไปเนี่ยถ้าเกิดกรมศิลป์เขาตั้งค่าบริหารปีละเท่านั้นเท่านี้น,คนะคุณจะว่าไง อาจารย์ครับเอางี้มันก็พูดยากเราก็ไม่รู้รายละเอียดทั้งคู่นะครับแต่พอฟังแบบนี้อาจารย์วิธีแก้ปัญหาวิกฤตความขัดแย้งเรื่องเนี้ยมันจะถอยหรือเดินหน้าอะไรยังไงที่มันแบบเออพี่ว่าเข้ามาถึงตรงนี้เขาสู้กันที่ศาลแล้วคระใช่ไหมมันจะจบกันที่ศาลก,ก็อย่างาที่บอกแหละทางวัดเธอก็มีบอกว่า เคยได้รับมอบตั้งแต่สอง8ส่วนกรมศิลป์ก็บอกวัดมาที่หลังดังนั้นอย่างที่บอกว่าก็ไปสู้กันที่ศาลแล้วกันในศาลทันตีความ <No. S 2> แต่อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเป็นพี่เป็นวัดแล้วอยากได้ตังค์ขนาดนั้นนะพี่จะขอค่าเช่า<อ>แต่พี่เป็นไปบอกว่าค่าเก็บเข้าค่าตูอเอามาให้หมดตัง้งแต่ mm hmm. ปีนั้นปีนี้คุณได้บริหารไหม mm hmm. คุณได้เป็นคนบำรุงรักษาไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็ส่งบินเลย ค่าสร้างรั้วเท่านั้นทางนี้บริหารไปปีเท่าไรค่าพนักงานเงินเดือนเดือนเท่านี้นะค่าผู้จัดการเดือนลเท่านี้เขาจับไปแล้วคุณจะมีอะไรให้ฝากเสียงอาจารย์ไว้สําหรับทั้งสองที่แล้วกันเอางี้นะพี่บอสได้เลยถ้าเราคิดมาตรฐานราคาการจัดการว่าเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่เงินเดือนผู้จัดการเท่าไหร่ค่าก่อสร้างปิดประตูรั้วเท่าไหร่นะคะเงินที่เก็บได้ไม่พอจ่ายหรอกจริงไม่พอหรอก ดังนั้นคุยกันดีๆกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากรมสิงบอกได้อถ้าคุณจะเอาค่าตั๋วคืนไปเดี๋ยวเราให้แต่เราขอส่งบินนะว่าเราบิหารจัดการมาเนี่ยเราใช้พนักงานกี่คนแต่ละคนเงินเดือนอาจจะร้อยล้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยวัดอาจจะเจ๊งก็ได้แล้วก็ข้อกฏที่คุณเก็บถึงไหมเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่ามันต่อเนื่องกับเรื่องของอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าว่าเออมันก็มีเรื่องที่ตรงยังเอาท้ายที่สุดเราเป็นคนไทยเป็นเจ้าของมันไม่ว่าไม่ว่าจะย่างไรก็ตาม เวลาเราไปชมอย่างที่อาจารย์บอกเก็บไว้ในความทรงจำเนาะจาย์เนาะถ่ายรูปกลับมาลูกหลานเราจะได้ยินถ้าวัดเขาจะมาอย่างสันตินะเขาบอกว่าเคยยกให้วัดเพราะฉะนั้นไรายได้ที่ได้จากการคนมาดูแบ่งให้วัดหน่อยได้ไหมเนาะทำเงินกันหน่อยหนึ่งอาจจะดีขึ้นอับเบรกดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าไม่กล้าเอาเรื่องนี้ไว้เบรกนี้เพอเรื่องหน้าเป็นเรื่อง,องพิตตี้ไม่ควรจะอยู่กับวัดก็เบรกก่อน <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของพิตตี้ชะลูกค้าใส่หืน่นทำเจ็บตัวแถมชักดาบเออเรื่องเราเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักรู่เดียวครับ